รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนอนุซาลังิโอปาโยนิซาลังิโน้องชอบเกาหลีน้องเลยชอบเกาหลีไปกินกิมจิลืมสมพักเซียนบ้านเฮาแต่หากวันหนึ่งโดนหนุ่มเกาหลีหลอกเอาแต่หากวันหนึ่งโดนหนุ่มเกาหลีหลอกเอาอย่าลืมเด้อผู้สาวผู้บ่าวบ้านเฮายังคอยเธอน้องชอบเกาหลีน้องชอบเกาหลีลีไอ้ไม่เกาหลีคนดีก็เลยเปลี่ยนไปผู้บ่าวหน้าหาดหมอลำไม่โดนใจน้องบอกเห็นหน้าอายแล้วอยากไหลตายรับไม่ได้จิโกไทยบ้านเดาเดาน้องชอบเกาหลีน้องเลยชอบเกาหลีไปกินกิมจิลืมสมพักเซียนบ้านเฮาแต่หากวันหนึ่งโดนหนุ่มเกาหลีหลอกเอาแต่หากวันหนึ่งโดนหนุ่มเกาหลีหลอกเอาอย่าลืมเด้อผู้สาวผู้บ่าวบ้านเฮายังคอยเธอฉันขอร้องแผนอย่าบอกเรื่องนี้กับใครได้ไหมฉันทุ่มเทไปเยอะแยะแล้วอะแล้วอีกอย่างถ้าแผนต้องการเงินเท่าไหร่แผนบอกมาได้เลยนะฉันน่ะไม่ได้ต้องการเงินจากมายุราจริงๆนะฉันเข้าใจคือฉันเองก็มีลูกมีเมียเหมือนกันน่ะเด็กหน่อยคนอีกขึ้นหนาเข้าเถอะวะต้องเป็นลูกเข้าแน่นอนเลยนี่ไอ้แผนแอดเฟซเรามากแผนแผนจ๊ะเข้าไปได้แล้วอ๋อจ๊ะเหมือนอะไรไม่ต้องตื่นเต้นบอกตรงๆเลยนะไม่ได้ใช่ไหมครับงั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับเฮ้ยฟังก่อนดีวะกำลังจะบอกว่ายุคนี้มันเป็นยุคของนักร้องหญิงใจกล้าโอ้แต่ผมขอโทษนะครับป๋าแต่ผมคงแปลงเพศไม่ได้หรอกครับไอ้บ้ากูไม่ได้ให้มึงไปเฉาะจะบอกว่าอย่างนี้ยุคนี้ถึงแม้เพลงจะเพราะเพลงจะดีนะคนฟังมันโหลดฟังกันฟรีแล้วค่ายอยู่ได้เพราะโชว์เว้ยอีกนิดนึงก็แก้ผ้าโชว์แล้วนี่ก็พูดเกินไปก็แค่ศิลปะจ้าหนูเข้าใจจ้ะแล้วเดือยอย่างมึงมีอะไรไปโชว์ถามหน่อยแต่ว่าหนูขอโอกาสให้แผนสักครั้งนึงนะคะแผนนี่เป็นคนมีความสามารถมากเลยนะป๋าถ้าป๋าเอาแผนไปทำแต่งานเบื้องหลังอย่างเดียวอ่ะเสียดายจริงๆนะอันนี้ป๋าเข้าใจดีนะแต่ว่าสมมุติว่าป๋าช่วยแผนควักเงินลงทุนไปแล้วบริษัทมันเจ๊งทุกชีวิตในค่ายนี่บรรลัยกันหมดเลยนะเว้ยคือผมขอโทษนะครับป๋าแต่ถ้ามันจะทำให้เดือดร้อนขนาดนั้นน่ะผมขอไม่รบกวนดีกว่าครับเดี๋ยวขอตัวไปทำงานขนของต่อนะครับป๋าสวัสดีครับเฮ้ยแผนแผนอะไรครับนั่งลงก่อนดิวันนี้ป๋ารู้จักไฮโซคนหนึ่งโคตรรวยเลยแล้วเขากำลังจะจัดเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้เร็ววันนี้ดูทรงละป่าว่าทรงแผนไปร้องเพลงในงานเขาดีไหมเนี่ยสมมุติว่าแผนร้องเพลงไพเราะถูกใจเขาเนี่ยข้าจะยอมควักตังค์ทำเพลงให้เราก็ได้นะเว้ยขอบคุณนะครับป๋า
ำไมมานั่งนั่งอีกคนเดียวล่ะไม่ได้นั่งอีกสักหน่อยโอ้ยมองจากดาวอังคารก็รู้ละจ้านี่ฉันก็มองจากดาวอังคารฉันก็รู้แล้วว่าแกอยากเผือกแหมเขาเรียกว่าใส่ใจเพื่อนมากกว่าก็เป็นห่วงนี่มาอยากพูดอะไรก็พูดมาเลยก็เรื่องป่านั่นแหละฉันว่านะตอนนี้อ่ะมายุราก็โด่งดังไปแล้วต่อไปป่าก็คงคิดจะดันแผนก็เหลือแต่ดาวนั่นแหละที่ยังเป็นแดนเซอร์ตอกต่อยอยู่อย่างเงี้ยก็จะให้ฉันทำยังไงได้ล่ะก็มายุราไม่ได้พิศวาสฉันเหมือนพิศวาสแผนนี่ฉันก็ตั้งใจทำงานตั้งใจซ้อมทุกวันตั้งใจทำทุกอย่างเต็มที่แล้วแต่สุดท้ายมันก็ได้แค่นี้แน่ใจแล้วเหรอว่าทุกอย่างแล้วก็มั่นใจสินี่ฉันเต้นจนเข่าจะเสื่อมหมดแล้วเนี่ยแล้วเธอได้ลองทำอย่างมายุราหรือยังอ่ะนี่ถ้าเธออยากเป็นนักร้องจริงๆนะฉันสามารถนัดให้เธอไปคุยกับครูเป๊กได้นะไม่เอาอ่ะจะลังเลทำไมฉันนะอยากจะเป็นนักร้องด้วยความสามารถของฉันเองมากกว่าถ้าเปลี่ยนใจเมื่อไหร่บอกฉันได้ทุกเมื่อนะเรียบร้อยไหมไม่ต้องห่วงค่ะอีกไม่นานดาวก็ต้องมาหาครูเป๊กแน่ๆว่าแต่ครูเป๊กอยากได้บริการอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าคะมานั่งนี่มาได้วะเหตุงานเหตุการณ์ก็คือเก่าละว่าคือบางคนแถวนี้บางคนแถวนี้มึงหมายถึงบอกแผนมันป่ะนี่สิไผล่ะเดี๋ยวนี้เขามีเจดันโลเดอร์เฮ้ยเจดันอีหยังเอ้าก็มายุหลานติป๊าป๊าป๊าตอนนี้มึงเล่นของใหญ่บ่แผนโอ้ยบ่แม่นได้เข้าใจผิดไปกันใหญ่แล้วเขาแค่ไปซอยคุยกับป๋าไห่เสื้อไปซอยคุยมึงแน่ใจได้ว่าคุยอย่างเดียวว่ามีอย่างอื่นเพิ่มเติมด้แน่ใจไอ้ก็เป็นยอดมายุราเนี่ยผมจะได้ไปลองเพลงอยู่งานวันเกิดให้โซ่หูได้ไอ้ว้าเจ๋งว่ะดีแล้วดีแล้วนับว่าเป็นโอกาสที่ดีของมึงที่มึงสิได้เป็นนักร้องแล้วก็มีเพลงเป็นของเจ้าของกลับแล้วอ้าวดาวเป็นหยังว่าเป็นหยังหรอกเบิ่งกับหูว่างดยิดบ่สบายสิกลับห้องเอ้าบ่สบายเลยกินเบียร์หยังดาวปล่อยมันปล่อยมันปล่อยดาวมันปล่อยมันสร้างมันสงสัยมันสิอารมณ์บ่ดีที่นี่แปลกๆนะครับป๋าปกติคิดมากนะแล้วครับนี่แผนถ้าเกิดเพื่อนป๋าทำอะไรแผนแล้วก็อย่าดื้ออย่าขัดขืนเข้าใจป่ะแล้วมีอะไรล่ะครับป๋าไม่มีอะไรหรอกพูดไปอย่างนั้นป่ะครับนี่เลย แนะนำนะจ๊ะนี่แผนเด็กปั้นของป๋าเองสวัสดีครับสวัสดีจ้าน้องแผนอุ๊ยแซ่บอ่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะน้องแผนใส่ๆซื่อๆแบบเนี้ยน่ากินน่ะอย่านะจ๊ะคนนี้เจ๊ขอเ
จะพี่ป๊อปจ้ะฝากเนื้อฝากตัวกับพี่เขาซะสวัสดีครับคุณป๊อปอะไรอ่ะเรียกคุณป๊อปพี่ป๊อปสิจ้ะจะได้ดูสนิทสนมกันครับพี่ป๊อปอยู่กรุงเทพนานแล้วยังจ้ะเพิ่งมาอยู่ไม่กี่เดือนเองครับพี่เนื้อตัวแบบเนี่ยโมไม่นานคงใช้ได้จ้ะงั้นเดี๋ยวขอตัวให้น้องแผนไปเตรียมตัวร้องเพลงก่อนนะผมว่ารีบไปกันดีกว่าครับเป็นนักร้องด้วยเหรอใช่ครับพี่เนี่ยร้องดีๆล่ะอย่าให้เสียชื่อป๋าครับป๋าพี่อย่ารอฟังนะจ๊ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอเสียงปรบมือเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับร้องเพลงพอไปวัดไปมาแต่ไม่ขึ้นมาเราเป็นเรื่องทุกทีอาศัยว่าความจำดีร้องไม่ผิดคีย์ไม่มีดำน้ำอยู่ห้องร้องคาราโอเกะแอคท่าทำเทหน้ากระจกประจำรับตำแหน่งเป็นนักร้องนำทุกครั้งเมื่อยามเพื่อนพ้องเขาขอมาวันนี้จ้ะอโลอโลอยากให้เป็นไงบ้างอะเสียงร้องนี่ใช้ได้เนี่ยหน้าตาเนี่ยก็น่ารักคือเด็กมันอยากเป็นนักร้องก็เลยอยากให้พี่ป๊อปช่วยดันมันหน่อยหนึ่งหลงคิดว่าจะเอามาเป็นของขวัญใช่จะเอามาขายแม่ป๋าเป็นคนมาค้าขายไว้ว่าพี่ป๊อปสนใจอยากซื้อป่ะล่ะพอได้จับไม้สงสัยจะดูดีรับแต่เสียงปรบมืออยู่ทุกทีจบเพลงนี้ขออีกทีนะจ๊ะเห็นพี่ป๊อปเขาชอบนะเห็นเขาบอกว่าเขาจะดันแกเป็นนักร้องแล้วก็ทำเพลงให้ด้วยแต่พี่ป๊อปเขาอยากจะคุยแกอีกทีนะพวกนักร้องที่ประกวดมาด้วยกันน่ะก็ได้เป็นนักร้องหมดแล้วถ้าเครียดมากอ่ะก็ปรึกษาครูเป๊กได้นะ